พี่น้องครับสวัสดีครับ FC สาวน้อยเพลินแพ่งนะครับแฟนๆของสาวน้อยแพ่งครับโอ้ตาแดงครึ้งๆเลยพี่น้องสดแจ๋วมาต่อครับตอนนี้สดๆนะครับอยู่บ้านเบ้าอีกครับบ้านเบ้าอีกรัตนบุรีก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจน้ำมูมูพวกเพื่อนฝูงนะครับที่ได้สูญเสียคุณแม่นะครับคุณแม่ซึ่งนะครับเป็นผมภูมิใจของลูกๆนะครับนุ่มเอกล่างานได้หลายงานแล้วบางงานช่วงมหันเนาะช่วงกรุงเทพฯมันบ่ได้ขึ้นไปน้ำมูครับมาได้ต้องผ่านช่วงน้อยนะครับเบ้าเอกรัตนบุรีนะครับศิลปินสาวน้อยเพลินแพ่งมื้อนี้นุ่มโจเดินทางมาจากเมื่อคืนนี้อยู่บ้านกุลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับครับขอเรื่องก็ขอแสดงความเสียใจกับเบ้าเอกหลายคนหัวหน้าหลายๆนะครับมาจะเกี่ยวกันกับเมียครับมื้อนี้เนาะพร้อมมื้อทรงสถานของคุณแม่นะแม่เราป่วยเป็นยังก่อท่านป่วยมาโดนไว้ก่อ3ปีกว่าแล้วมะเร็งลําไส้รักษากันมากแบบตอนนึงครับที่หมอต้องบอกเหมือนสิดีขึ้นคือมันยังได้กินได้ช่วงนั้นแต่ก็มาสุดอีกสุดแล้วมันเอาบ่ขึ้นแล้วเห็นเบ้าเอกเว้าให้นุ่มจูฟังตั้งแต่ช่วงไปงานแล้วครับช่วงซ้อมเพิ่นก็มาล่างานล่าช่วงซ้อมมาเมืองแม่เลยในช่วงซ้อมกันก็เสียใจด้วยครับแฟนครับก็นะครับมื้อนี้ก็อีกจักไปใบไปวัดเนาะครับท่านนี่กับหมู่พวกเพิ่นฝูงนะครับนี่เบาพุ่งพ่อกันต้องโบหมู่พวกเพิ่นฝูงนะครับพุ่นละไปหากินน้ำกันตั้งแต่สมัยอยู่เยอรมันเบลเยียมพุ่นละนะครับขาดคนหนึ่งคือต้นรักตัวนี้ต้นรักตั้งเบลเยียมเนี่ยเพื่อนหูข้าวไปบู้นี่เพราะตอนนี้หูข้าวดอกเพราะว่าส่งรูปไปแล้วเพราะได้อ่านอยู่นะครับตอนนี้สดๆเฮาอยู่บ้านนั่นกว่าท่านบ้านดงเปื่อยบ้านดงเปื่อยตำบลกุฎกาขี้อำเภอรัตนบุรีครับอำเภอรัตนบุรีผู้ใหญ่มาน่าใช่นั่นมาแล้วมินแล้วขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อบัดนะครับแล้วก็สมาชิกสาวน้อยแป้งทุกคนก็ร่วมนะครับไว้อาลัยพร้อมกับทรงทั้งด้านนะครับพวงหลีดมาหลายนั่นก็เห็นว่าพ่อแหลมใหญ่นุ้ยสาวน้อยแป้งปุ๊กลุกพ่อแหลมครับครับที่ของพี่สาวน้อยแป้งโอนเงินมาซอยบุญโอ้มีไปน้องโอนเงินมารวมทั้งบุญด้วยบ่ครับขาดพี่โบวะพี่โบก็อยู่สดนี่เว้ยส่งข้าวแล้วบ่น่ะโอ้เดี๋ยวเจอน้ำนะครับตอนนี้ทั้งพิธีทั้งศาสนาครับเราก็พร้อมครับพร้อมมีผู้น้องมาร่วมกันลงงานนะครับอีกอย่างนึงก็ทำการเคลื่อนศพเนาะเคลื่อนศพนะครับร่างอะไรวิญญาณของคุณเมตุนครับแล้วก็อีกคนที่มางานนี้นะครับแล้วก็ผู้นี้ก็เป็นผู้สำคัญของสาวน้อยแป้งอีกผู้นึงก็ว่าได้คนนี้นะครับคุณเข็มดาราพรเนี่ยครับซึ่งคุณเข็มนี่เป็นมูนมโจนะครับเป็นมูนมโจแล้วก็ถ้าไปล่ําอยู่แถวสกลนครเพิ่นก็สินําไปให้กําลังใจซึ่งเป็นศิลปินเก่าแล้วก็เคยขึ้นมาวงสาวน้อยแพงสาวน้อยแพงขาดนี่ศิลปินขาดเคยโทรหาเพิ่นตลอดนมโจก็สิเฟซหาเพื่อนนะครับแล้วก็คนนี้แหละครับที่นําพาน้องชมพู่เพชรบ้านแพงเข้าสู่บนเวทีสาวด้านแพงสวดๆให้เพิ่นได้พี่น้องทางแฟนครับนะครับนี่แหละครับนี่แหละก็คือนะครับคุณเข็มดาราพรนะครับตอนนั้นน้องชมพู่ไปอยู่น้ำเสียงรุ่นเทพวันดาราค่ะรุ่นเทพวันดารามิวสิกละกาเป็นคอนเสิร์ตลำซิ่งนะคะเนาะและเห็นแววของเขาเป็นเด็กหน่อยที่แบบพนักงานเขาเร็วอะค่ะจำง่ายแหละค่ะผู้จักแบบเขามั่งในการลงเพลงแล้วก็ฟังเขาสอนยังเขาก็รู้จักปั๊บเจ้าของให้พัฒนาเจ้าของดีขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นนะคะเนาะในช่วงนั้นในทางทีมงานในสาวน้อยปีไก่เนาะปีที่แล้วจ้าขาดนักร้องเนาะน่าจะลา
แมนแมนนักร้องล่าหลายช่วงนั้นมันงานหลายมันงานต่อเนื่องกันศิลปินเป็นใครแต่เล็ดติดต่อมาแล้วจะด้วยหาคลิปงานเห็นแน่ว่าจะหาเองนี่นักร้องผู้ยิ่งบอมมาขึ้นคอนเสิร์ตเห็นแน่ว่าจะแต่เล็ดคิดเห็นน้องชมพู่เขากล้าแสดงออกอะค่ะแต่ก็เสียงดีน่าสิดึงเวทีหรือว่าดึงคนแบบจับตาดมองในเนาะค่ะก็เล็ดติดต่อน้องชมพู่ให้ก็น้องอีกคนนึงน้องลูกหน้าเนาะค่ะเนาะ2คนเนาะค่ะเนาะแมนแมนตอนนั้น2คน2คนแมนๆๆแต่ว่าเพิ่นไฟน้องชมพู่ไฟหลายๆอย่างก็เลยได้น้ำบ้านได้รู้จักกับทางไอ้โจเนาะค่ะเนาะได้ติดต่อมาจนได้มาคืนว่าก็ดีใจน้ำนองค่ะเห็นแล้วอุ้ยเขาติดตามอยู่เนาะที่เมืองน้องอยู่แม่นบ่เห็นค่ะตลอดให้กำลังใจว่าเฮ็ดให้บอกว่าเออเฮ็ดหน้าที่เจ้าของให้ดีบ่ต้องสนใจไผใครสิจ้างได้กระสร้างแต่ว่าเหตุหน้าที่เจ้าของที่ได้รับมอบหมายก็มีแต่ให้กำลังใจค่ะก็มาได้ก้าวนี่ก็ถือว่าสิไปข้างหน้าอยู่จ้ะก็ให้กำลังใจน้องตลอดจ้ะดีใจน้ำเห็นได้จะเริ่มรู้เรื่องแล้วเพิ่นเปิดวงมือเปิดวงเห็นน้ำผู้ดีใจเห็นที่นำนับข่าวแล้วจ้ะเนาะที่เห็นน้ำเขาดีใจหลายบ่เคยได้หลายปานนี้ว่าซั่นจ้ะโอ้เพิ่นทักมาหาอยู่บ่เห็นคุยกันตลอดเลยมีแต่มาสู่ๆเด้ออย่าเฝ้านั่นตัวได้มาระดับนี้แล้วจะสิไปข้างหน้าก็นี่ยังเด็กหน่อยนะจะแต่ว่า18ปีเพิ่นแบกกระเป๋ามาผู้เดียวเด้ลากกระเป๋ามาผู้เดียวเขียนเฟซมาหาก็เลยว่าเอ้าชมพู่พอดีเพราะว่าคือคุยกับครูเอครูฝึกอยู่ในวงว่าเฮ้ยคือน้องคนนี้น่าสนใจหน้ามีแววนะเพราะว่ามื้อนั้นน้องเขามามือเดียวเนาะมือยวนก็เลยเห็นขึ้นมือเออถ้าน้องคนนี้มาก็คือแบบสดใสนะบัดนี้อยู่บ่อยู่มือนึงน้องเขาทักมาบัดนี้น้องชมพู่ทักมาว่าอยากมาจะมาอยู่กันแล้วชมพู่ตัดสินใจดีแล้วบ่เดี๋ยวให้ปรึกษาแม่ก่อนพ่อก่อนมือนึงเพิ่นว่าก็เลยว่าเอาสิชมพู่เดี๋ยวเพิ่นว่าให้ปรึกขอบ่ทันได้บอกว่ามือนึงดอกว่าให้ปรึกษากันก่อนปรึกษาพ่อกับแม่หรือว่ามีเวลามือเดียวเด้เดี๋ยวบอกก่อนหน้าเพิ่นสิมานะตัวมีเวลาแค่มือเดียวเด้เพราะว่านี่ซ้อมแล้วก็สิแจกไอ้นั่นกันแล้วสิว่าสิแจกไอ้ก่อนล่ำกับสิแจกเพลงแล้วว่าผู้ใดสิร้องบ่แม่นเด้บัดนี้ถ้าสิ้นใจงามแรงทางมาเลยพรุ่งนี้พี่โจเดี๋ยวน้องชมพู่สิไปหาน้องชมพู่สิมาเลยมันลากกระเป๋ามาเลยก็ถือว่าน้องมีความตั้งใจถ้าไปหาก็บ่มีรถก็ขี่มอไซค์เลยกับกระเป๋าไปข้างหน้าขับไปเองนะจ๊ะไปรถแห่น้ำหนีเคลื่อนเพราะว่ามีรถเนาะการเดินทางบ่ได้กระเป๋าเนี่ยไปข้างหน้ารถมอไซค์น่ะจ๊ะกระเป๋าคือเดินทางหลากหลายเลยจ้ะเดินเป็นชุดของอะไรแดงหนาวล่ำชุดของเขาแล้วขับมอไซค์ใช้หมวกกันน็อกแล้วก็ไปงานน้ำอ่ะจ้ะอันนี้จำได้เลยมือเธอแนะนำมามือไปงานเท่าอยู่เนาะเพิ่นก็ขี่มอไซค์ไปได้นั่นมอไซค์จ้ะ20 30โลน่ะมันแม่นแล้วก็ป๊าๆผู้หญิงเด็กหน่อยน่ะจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาจังซั่นล่ะเสื้อผ้านะจ๊ะแล้วเขาตั้งใจเงื่อนได้มากก็ให้คิดเห็นพ่อเห็นแม่ซินะจะเห็นเด็กหน่อยที่กตัญญูเนาะครับเลยเออผสมที่เขากตัญญูก็เพราะว่าแม่ก็จะเริ่มรู้เรื่องอ่ะดีใจนําเฮาก็ทําหน้าที่ส่งเสริมน้องๆไปเห็นเขาได้ดีก็ดีใจนําเรารถแห่เป็นไงท่านรถแห่เด้อตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขากดราคากันแฮะเอาตรงๆเลยมันเป็นรถราคารถแห่น้อยเห็นบ่ขนาดกลางบ่รถน้อยค่ะแล้วบัดนี้จากรถ6ล้อพันมาราคาดิ่งระบีบเฮาให้เฮาลงไปอีกคือตอนนี้แพงราคากันมันหลายดิพอรถแห่มันหลายดิหลายกดราคากันแฮงถือแฮงก็เลยก็สํารับได้ค่ะคันรับบ่ได้ก็บ่เอาน่าจะเพราะว่านี่ต้นรถเท่าใดรับเท่าใดก็แถวเฮาก็ดนตรีสด 12,000 ค่ะตอนนี้ราคาโควิดเลยดนตรีสด 12,000 ค่ะ3ดนตรีสด 12,000 ฮักเลยก็บ่ได้อีหยังเลยแบบแต่ว่าก็ให้มีที่งานได้มีงานค่ะดนตรีสด 12,000 ถ้าไกลเฮาขอคันน้ำมันนะคะครับเบอร์โทรเบอร์หยังเอา092นะคะ7294289ค่ะฝากเด้อค่ะแถวสกลนครนี่อุดรสกลนครอุดรน้องค่ายนครพนมครับเซกานี่มีรูปเพื่อนเปิดให้แฟนคลับมึงเปิดให้แฟนคลับมึงเผื่อแบบมีการมีงานรับรองว่าคุณภาพครับเพราะว่าคือศิลปินคนนี้เป็นทั้งศิลปินอัดแผ่นมาพร้อมนะครับเพราะว่ามายืนบนเวที
ไปน้ำกันรายงานอยู่ครับนี่คือเสียงบรรยากาศเลยแหละรถประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอ๋อนี่เห็นว่าพี่น้องครับนี่เนี่ยแล้วเดี๋ยวประมาณนี้มีค่ะเนาะ 12,000 ถือว่าถูกมากครับค่ะดนตรีสดค่ะครับดนตรีสดด้วยนะครับดนตรีสดด้วยไอ้4ชิ้น5ชิ้นแล้วแต่เลยค่ะครับมีลูกชมพู่อยู่ในนี่จ้ะอ๋อชมพู่ก็เคยไปลองอยู่คันนี้กันค่ะอ๋ออ่ะๆๆนี่เนาะค่ะเนาะอ๋อนี่ครับนี่เก่งเสียงมาตรฐานค่ะมาตรฐานเลยมินิคือบ่อายไปเลยค่ะครับฟังเด้อค่ะเป็นของเจ้าของเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับของรถแฮ่ค่ะเออสมัยเพิ่นไปอยู่น้ําเถื่ออันนี้รับสิ่งตอนล่าสิไปเล่นพ่อเจอได้เด้อล่ะเมลีเมลีโอ้โหพูดเนาะอันนี้น้องชมพู่โอ้มีหลักฐานมีหลักฐานมีมีค่ะแล้วเนี่ยก็มีเดี๋ยวนะคะเนาะเออๆๆเนี่ยอ๋อนี่นี่ๆได้ๆๆได้โฟกัสจังเลยก่อนนี่นะครับน้อมโจต้องขอบคุณเพื่อนฝูงนะครับคุณเข็มนาราพรที่แนะนำนะครับแนะนำน้องชมพู่เขามาสู่วงการหมอลำแล้วครับยืนบนเวทีสาวน้อยเพ็ญแพ่งถือว่าน้องก็โอ้บ่ธรรมดานะครับเราก็ยังเข้าสู่เป็นมืออาชีพเนาะเก่าสู้ขึ้นเข้ามาเมื่ออาชีพราชยังสวยงามค่ะแมนครับปีแรกจริงๆเนาะค่ะเนาะแมนแมนแมนแฟนคลับหลายเลยดิว่าตัดชุดตัดยังตัดนี่ดีใจนะดีใจนะทักเข้าไปเป็นคนติดตามแล้วโอ้น้องเข้าไปได้เร็วดีค่ะช่อง YouTube พุ่นน่ะเห็นว่าคนก็ติดตามหลายแตกต่างหลายเลยจากเขาตั้งใจเนาะค่ะเนาะเขามักในเรื่องร้องเพลงการแสดงก็เลยว่าเคยแนะนำเนาะค่ะแต่ว่าใครสิมาจังได้กระซ่าก็มีแต่แนะนำหนอกเลยว่าอย่าไปสนใจคำคนเว้ารับที่ได้รับหน้าที่มาทำให้ดีที่สุดจบอืมอาจารย์ก็มีแต่บอกแค่นั้นสู้ๆค่ะเพราะวงการหมอลำมันยากเนาะแมนแมนเดินทางลำบากใช้ชีวิตถ้าบ่อดทนจริงๆถ้าว่าใจรักไอ้นี่แมนแมนถ้าอยู่ได้คืออยู่ได้เลยอยู่ได้คือแมน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 เอาขอบคุณคุณเข็มดาราพรนะครับในส่วนของเบาเอกะหลังจากที่ส่งคุณแม่นะครับสู่สวรรค์แล้วก็เขาสู้โหมดการทำงานต่อเนาะอีกจะน้อยพุ่นละให้เพิ่นเคลียร์ทั้งบ้านทั้งยังเสร็จแล้วพุ่นละนะครับจังโปรดติดตามซึ่งนี่ก็มูนุ่มโจนะครับโอ้มูเสียวหักเสียวแพงกันมากตั้งแต่โดนแล้วนะครับก็ถือว่าถือจังหวะเพิ่นแม่เพิ่นไปดีแล้วกันเนาะครับอ้าวคลิปนี้ก็นะครับเดี๋ยวมื้อนี้สาวน้อยแพ่งก็สิเดินทางไปทํากระแสงอยู่บ้านตาดทองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรแก่มื้อหลังจากฝนตกครับพี่น้องงวดที่แล้วเอาขอบคุณทุกกําลังใจครับเบาเอกอันน่ะเบาเอกเอาน้ําถ้วยเพิ่มบ่ล่ะในงานโอ้เชบีถามเสียเป็ดมาส่งอยู่วัดครับครับเอาขอบคุณครับเอานมพงเฮาเกิดมีโอกาสจังคอกันไหมโอเคครับมางานที่บ่อยากมาครับพี่น้องครับนมโจมางานที่บ่อยากมาเลยครับนี่งานเดือนนี้บ่อยากมาครับขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวเดินทางไปรับงานต่อครับวันนี้